ก็มาเบิ่งพัดลมอีกเครื่องหนึ่งเครื่องนี้ก็ไขหน้ากากออกจังซี่เลยแล้วก็ใบพัดก็ยังปิ่นดีอยู่เอามือหมุนเบิ่งมันก็ยังปิ่นวันนี้สิเสียบปลั๊กเปิดเบิ่งเบอร์หนึ่งรู้สึกว่าไฟเข้าแต่ว่าบ่ปิ่นเบอร์สองเบอร์สามก็บ่ปิ่นเอามือหันเบิ่งก็ได้บ่ติดแกนบ่ติดถอดปากการู้สึกว่าใบพัดมันเอามือหมุนเอาจังปิ่นแล้วก็รู้สึกว่ามีน่ะไฟเข้าอยู่เพราะว่าเอามือจับเบิ่งมันเป็นสีสั้นๆแล้วก็มีเสียงดังค่อยๆพอให้เฮารู้สึกว่าไฟเข้าไข่มาเบิ่งไข่เบิ่งค่อยก็เห็นมีแคปซิเตอร์ใหม่เห็นบ่แคปซิเตอร์ใหม่เห็นให้พัดลมมันเบิดแห้งมันก็เลยบ่ปิ่นค่าของมันก็แม่น 1.5 ไมโครฟาราดในเมื่อเห็นว่าแคปซิเตอร์ใหม่ก็สิเปลี่ยนแคปซิเตอร์เลยอันนี้ตัวใหม่ที่ว่าเสียมาเปลี่ยนใส่ก็เป็นค่า 1.5 ไมโครฟาราดคือกันตัดตัวเก่าออกตัวนี้มันตัวเก่าที่มาจากโรงงานเลยตัวดั้งเดิมแล้วก็พักกระต่อไปเหี่ยมห้อยแล้วก็ทอโหดมาใส่เอาไฟล้นก็ใช้งานได้วันนี้ชิเสียบปลั๊กเปิดเบ่งเสียบปลั๊กก็พัดลมก็ปิ้นทันทีเลยก็ถือว่าสาเหตุมันก็เกิดจากแคปซิเตอร์ไม่คือสิแม่นเปิดดนแล้วก็แคปซิเตอร์เสื่อมแคปซิเตอร์เสื่อมแล้วแคปซิเตอร์มันก็เลยปูดไม่บวมออกมาตอนนี้ก็ถือว่าปิ่นเหี่ยมห้อยอาการพัดลมเมื่อแห้งแมนเกิดจากแคปซิเตอร์หลังจากเปิดไปครึ่งมือปรากฏว่ามันบ่ปิ่นอยู่บ่ซื่อมันก็ยุดเองมันค่อยกะมาเบิ่งว่ามันเป็นอย่างแท้เพราะว่าแคปซิเตอร์ก็เปลี่ยนไปละบีบเบิ่งเบอร์2บีบเบิ่งเบอร์3ปิ่นตอนที่ค่อยเปิดปลาไว้แมนเบอร์1แต่ว่าตอนนี้เปิดเบอร์3จังปิ่นเอามือเบรกสิมาเปิดเบอร์หนึ่งใหม่เบอร์หนึ่งบ่ปิ่นจับเบิ่งกับไฟเข่าอยู่เอามือหันเบิ่งใบพัดลมกับปิ่นเบิ่งเบอร์สองเบอร์สองปิ่นนิดหน่อยเบิ่งคือใบพัดลมมันสิไปอยู่แต่ว่ามันไปซาๆไปซาๆเอามือหันเบิ่งเอามือหันเบิ่งจังไปแปลว่าเอามือปีนสวยอยู่ซั่นซะเป็นคือว่ามันพัดลมเบิดแห้ง
เบอร์นึงกับปิ้นคือคอยทอดปักแล้วก็สิมาไข่เบิ่งมันเป็นอย่างแท้แกนกับบติดไข่ใบพะโล้ออกสังเกตเบิ่งแกนมันจับเบิ่งรู้สึกว่าฮ้อนรู้สึกว่าฮ้อนผิดปกติก็สิไข่เอาตะนางด้านหลังออกก่อนเพราะว่าจะได้สังเกตเบิ่งแบบง่ายๆจะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างแท้ไข่ออกมาเงียบมาเบิ่งใกล้ๆก็สังเกตว่ามันหลวมแกนมันจ่อยเพราะว่าคอนเบิ่งมันกับคอนคือซีเมนต์บูนมันหลวมละคอนเบิ่งมันคอนปกติมันต้องแน่นก็สิไข่เอาฝายางออกจะได้สังเกตเห็นได้ง่ายกว่านี้มันมี4น็อตน็อตจากฝายางไข่ออกมาไข่มาคอยเห็นสังเกตเบิ่งชัดเจนเลยว่าเกลียนจ้อยเพราะว่าเห็นห้อยขี้เล็กเต็มเลยก็สิซูมภาพมาใกล้ๆเห็นบ่เห็นขี้เล็กเห็นขี้เล็กโคออกมาเต็มเลยแล้วก็คอนเบิ่งก็สังเกตว่ามันคอนแล้วก็รวมส่วนใหญ่พัดลมมันก็จะเสียบูดด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้ามันมีใบพัดลมมันหนักเครื่องนี้ก็คือกันขี้เล็กเต็มก็มาสังเกตเบิ่งค่อยกระหันเอาเฟืองใส่ใบพัดลมออกแล้วอันนี้มันเฟืองที่ว่าติดมากับมอเตอร์หันออกค่อนข้างจะเก่าเบิ่งสังเกตบูดด้านหลังคือว่ายังดีอยู่เพราะว่าบ่มีห้อยขี้เล็กเบิ่งแล้วสะอาดแล้วก็สังเกตหัวน็อตหัวน็อตนี้แม่นบ่แม่นค่อยหันอันนี้แม่นเจ้าของเครื่องเพิ่นหันเจ้าของเครื่องคือสิพยายามมางแปลงแล้วล่ะแต่ว่าเฮ็ดหัวน็อตลุยเบิดสู่หัวเลยบ่ออกจังอันลุยเบิดสู่อันค่อยก็ลองเอาตะละบิดหันบังแล้วปรากฏว่าหันบ่ได้ลุยแล้วก็ในที่สุดค่อยก็เอาเมื่อนมาเจียหัวน็อตออกในเมื่อหันออกบ่ได้ก็ต้องได้เจียหัวน็อตออกก็ต้องเฮ็ดเบิดทุกวิธีทางเพื่อที่จะมั่งถ้ามั่งบ่ได้ก็สามารถทิ่มล่าพะโล้นั่นนี่อันนี้มันหอยเจียหัวน็อตส่วนว่าตัวนี้แม่นค่อยสามารถหั่นออกได้สามารถหั่นได้2อันอีก2อันแม่นได้เจียหัวน็อตออกแปลว่าเจียทิมเลย
อันนี้มันน็อตที่หันออกมาได้แต่งพัดลมส่วนใหญ่มันก็ยากนำหัวน็อตมักลุยนี่แหละถ้าหัวน็อตลุยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วบัดนี้ก็เอาตลบิดแปรมาจิ้มก็ในที่สุดก็คลายออกมาได้อันนี้มันหัวน็อตที่ว่าเจียออกหัวน็อตค่อนข้างจะคมเพราะว่ามันแหลมต้องได้คือคอยหั่นมันระวังจนในมันสิบาดมืออันนี้อันที่สองก็ยังเหลือเดยล็อกใบพัดลมก็ต้องนี่ขอออกกระสันมันจะถอดมาบ่ได้ก็ใส่ก้อนตีนี่แหละขอลงไปจำๆแล้วก็หาเหล็กมาส่งก็เป็นเหล็กตะปูก็ได้ตัดปลายมันออกแล้วก็เอามาส่งอันนี้มันเดือดลอกใบพัดลมจากนั้นก็ดึงแกนออกมาแกนโรเตอร์ค่อยๆย่ำมามันบ่ติดเพราะว่ามันเกี่ยนจ่อยบูดจ่อยแล้วบูดรวมเบิ่งน้ำมันที่ว่าเจ้าของเครื่องเพิ่นหยอดมาจนเต็มเคอะเบิดเลยเปียกเบิดเปื้อนเบิดมืออันนี้มันค่อยเสียดคาบน้ำมันออกแล้วก็มือรูปเบิ่งก็สังเกตว่ามันเป็นห้อยแบบว่าดาดมือว่าซั่นซะเพราะว่ามันเหี่ยนแล้วเด้มันจ่อยอันนี้มันด้านหลังเบิ่งคือยังเหลื่อมมาเมาอยู่รูปเบิ่งก็ยังเพียงดีบ่ห้ามือแต่ว่าด้านหน้านี่ห้ามือเพราะว่าเกียร์มันจ่อยเกียร์มันบาดแล้วก็เซ็ตอนามัยมันสะอาดลักๆกันมันเซ็ตน้ำมันนั่นแหละค่อยเบิ่งน่าจะเป็นน้ำมันลีนน่าจะเป็นน้ำมันลีนรสจักก็มาเบิ่งบูทก็มีน้ำมันเต็มเลยเต็มแต่น้ำมันก็รู้สึกว่าเพิ่นยอดจนล้นจนเหลือค่อยกระซิเก้เอาแหวนนี้ออกปกติก็เปลี่ยนบูทนั่นแหละแต่ว่าค่อยบ่มีบูทเปลี่ยนค่อยเสียลูกปืนใส่แทนก็เป็นลูกปืนรถจักรนี่แหละเอามาแทนใส่ทำมีดกระซิหันเอาแหวนแก้เอาแหวนออกก่อนเปลี่ยนล็อกบูทพัดลมแกออกจากเบ้าก็ค่อยๆงัดก็พยายามคอยแล้วแต่ว่ามันก็ยังออกแหงอันที่จริงมันก็ค่อนข้างจะแน่นบ่ได้ออกง่ายๆเด้ต้องได้ใส่แหงหลายเติบแล้วก็ต้องได้ใส่ความพยายามในการแกะอันนี้มันอันที่สองถ้าพัดลมน้อยจะมีแต่เดียวพัดลมใหญ่มีสองอันแล้วก็งัดเอาบูทมันออกมาแผ่นสักการาดนี่เต็มแต่น้ำมันสนิทที่ว่าเปียกจืดเลยที่ถึงที่ยอดวัดป่องมันก็ยังติดคือเก่านั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้เป็นยอดน้ำมันแห้งเป็นยอดแกนจ้อยแล้วก็บุญรวม
ก็มาสังเกตเบิ่งสังเกตเบิ่งแล้วค่อยคิดว่าค่อยสิเอาลูกปืนใส่ค่อยกะเอาดอกสว่านมาเพื่อจะควนบ้าพัดลมเพราะว่าบ้าพัดลมร่องมันดูดขึ้นมามันจะใส่ตลับลูกปืนบ่ได้อันนี้มันลูกปืนก็เป็นลูกปืนรถจักรแล้วก็ห้องใส่ลูกอย่างแต่ว่ากรณีนี้ใส่บ่ได้เลยจะต้องดึกควนซะก่อนลูกปืนก็แม่นเบอร์6000ก็ค่อยๆควนบ่ต้องใส่แฮงใส่แฮงคือค่อยก็ได้แต่ว่าจะใส่เวลาดนแน่ก็ค่อยๆควนหลังจากควันมาดนเติบก็ค่อยคิดว่าน่าจะได้ละเพราะว่ามันเพียงแล้วเอามือลูบเบิ่งมันเพียงแล้วแล้วค่อยกระแก้วไปล่างเพราะว่าน้ำมันมันหลายโพดจับก็บ่ได้เพราะว่ามันเปียกก็เลยว่าไปล่างแฟบล่างแฟบแล้วก็ตากให้มันแห้งบึดหนึ่งแล้วก็มาประกอบใส่เข้าไปเอามือเน้นก็ปรากฏว่ายังขับอยู่ก็สิแก้วอย่างห้องออกสิใส่อย่างห้องก่อนแล้วจังค่อยสิใส่ลูกปืนที่หลังเน่ใส่มันครึ่งๆแล้วก็เอามือเน้นลงตอนนี้ก็ลูกอย่างก็ลงจำละต่อมาก็ใส่ลูกปืนเน้นเข้าไปเน้นแห้งพยายามมันเที่ยงแต่ว่ามันก็ลงประจําแล้วค่อยกะหาเครื่องทุ่นแฮงมาโดยการเอาน็อตมาแต้เอาน็อตมาแต้ให้มันลงเพื่อให้มันลงจําก็ค่อยๆหั่นเอาน็อตแต้ลงตอนนี้กะแต้ลงจำแล้วบันนี้ไม้ออกไม้น็อตออกรูปเบิ่งกับเพียงดิดเลยตอนนี้บ่มีเหลือออกมาจังหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ละแล้วก็เมียนอุปกรณ์เมียนอุปกรณ์แล้วก็จะได้ประกอบเอาแกนโรเตอร์มาสวมใส่แต่กับบ่เข้าแต่น้อยเดียวที่เหลือก็แม่นต้องได้เคาะข้าก็เจาะหูสิตั้งนั่งให้มันพอดีแกนพัดลมก็สูบใส่ก็ตั้งค่อยนั่งนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ข่อยบ่ได้นั่งข่อยเอามาห้องพัดลมแทนจากนั้นก็เคาะแ
หลังจากข้อไปเยี่ยมห้อยมันก็ลงจำตอนนี้ก็สามารถปินได้อย่างสบายคือสิบฟืดแล้วแหละแบบนี้นะเบิ่งบินลิลิตด้านหลังนี้ยังดีอยู่บ่ถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ด้านหน้าบัดนี้ก็ประกอบเข้าโครงมันเข้ากับตัวพัดลมจับน็อตจับน็อตให้มันแน่นหนาจนในมันสิหลุดตกออกแล้วก็เอาฝาด้านหลังมากวบใส่กวบใส่แล้วก็จับน็อตหลังจากจับน็อตไปเหี่ยมห้อยมาเปิดเบิ่งกับมิดจีรีบ่ปีนเลยจับน็อตไป2อันแต่ว่าอีก2อันบ่ได้จับเอามือหันเบิ่งก็ยังมอนดีอยู่ได้ล่ะเห็นบ่แต่เปิดมิดกิมซิมบัดนี้ลองเอามือหันเบิ่งหันซวยเอามือหันซวยผัดปินก็หน้านี้มันบ่เป็นแบบนี้ลองสิลองหันกลับเบิ่งเปิดแล้วก็หันกลับกลับคืนก็ได้มันเป็นอาการใหม่แล้วบาดนี้อาการนี้มันเกิดจากคาปาซิเตอร์เสียเสื่อมแต่ว่าค่อยหาก็เปลี่ยนใส่ใหม่แล้วค่อยกะมั่งมาเพื่อจะกวดเบิ่งว่าเส้นได้ขาดอาการแบบนี้ถ้าหากว่าเฮาเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปแล้วก็ต่อมาก็น่าจะแม่นมันต้องมีคดใดคดหนึ่งขาดแล้วค่อยกะสิมาวัดเบิ่งตั้งใส่1เคเลยให้เข็มมันตีขึ้นจำโลดจะได้เบิ่งเห็นเต็มตาเอาสายสีดำจิ้มใส่เลข3สีแดงจิ้มใส่เลข2เข็มตีขึ้นจำจิ้มใส่เลข1บ่ตีแปลว่าคนลวดเส้นเลข1ขาดเพราะว่าคนลวดเส้นเลข1มันต่อกับคาปาซิเตอร์ตอนนี้ค่อยกระซิบประกอบซะก่อนเพราะว่าค่อยฮู้แล้วว่าเส้นเลข1ขาดเส้นเลข1เป็นสีเหลืองเส้นสายไฟเป็นสีเหลืองจากนั้นก็สีมาม่างมอเตอร์นี่คือเก่าเพื่อจะได้ซอกหาเส้นสีเหลืองแล้วก็สิไปเบิ่งว่ามันขาดอยู่บอนใดแท้ส่วนใหญ่มันก็ขาดอยู่บอนสายหัดนี่แหละแล้วก็ม่างมาแล้วค่อยกระจิตัดสายหัดออกหลังจากตัดสายหัดออกแล้วก็ปอกสายไฟหน่อยหนึ่งเพื่อซอกเบ่งเส้นสีเหลืองที่ว่าเป็นเส้นเลขหนึ่งตอนนี้ค่อยเห็นแล้วเห็นเส้นสีเหลืองละตัวนี้เส้นสีเหลือง
แล้วค่อยกะม่างมาปรากฏว่ามันบ่ขาดบ่ขาดจากสวิกแต่ว่ามันขาดในขดลวดขาดระหว่างเลข1กับเลข2แต่ว่าอยู่บนหัวหัวมันบ่ขาดบนตอบ่ขาดแต่ว่ามันขาดอยู่ในขดข้อยเองก็บ่ฮู้ว่ามันขาดอยู่บนใดข้อยก็เลยคิดว่าสิตัดสินใจเอา2โคดก็คือโคด1กับโคด2ต่อใส่กันเลยแปลว่ามันแปลว่าเวลาเฮาเปิดเลข1เลข2ก็จะเป็นเลข2เลยแล้วค่อยกาจอดเจ้าตัวกลัวติดกันอันนี้มันจอดระหว่างเลข1กับเลข2ให้มันติดกันเป็นอันเดียวกันถ้าบ่ซั่นนั่นแคปาซิเตอร์มันจะบอกมาต่อให้ตอนนี้เขาจอดติดกันละจากนั้นก็เอาใส่โฮดมาทอโฮดตัดแล้วก็สวมใส่ไปว่ามันจะใส่ได้เลข2กับเลข3เลขหนึ่งนี่กวดบ่พอว่ามันขาดอยู่บนใดฮู้แต่ว่ามันขาดอยู่ในขดหลังจากที่ว่าต่อไปเหี่ยมห้อยแล้วก็ประกอบเขาก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเบิ่งมันก็ได้ก็ถือว่าสำเร็จเหี่ยมห้อย